ลายเป็นว่าตอนนี้ภาพของก้าวไกลเนี่ยพี่ถึกพูดถึงเรื่องนี้ก็ตอบไปเลยแล้วกันภาพของก้าวไกลกลายว่าทุกคนก็โฟกัสไปที่นั่นแม้ว่าตำรวจจะไม่ได้พูดชื่อก้าวไกลก็แล้วแต่ว่าโอเคในความรู้สึกสังคมคนก็รู้ว่าตอนนี้เป้าหมายก็ไปอยู่ตรงนั้นโรมเองเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์บอกมันก็เป็นมาตลอดก้าวไกลก็ตกเป็นข่าวที่ว่าเนี่ยอยู่เบื้องหลังเด็กๆสนับสนุนให้เด็กทำแบบนี้ก้าวไกลต้องทำยังไงไม่ก็เขาก็ปัดป้องได้แค่นั้นแหละนะแต่จริงๆแล้วก็คือมันก็อยู่ที่คนมันมีสติหรือไม่มีนะถ้าไม่มีสมองเลยไปแบบว่ามองว่าเด็กเนี่ยมันไม่มีหัวคิดไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะถ้าคุณย้อนดูจริงๆใช่ไหมฮะผมคิดว่าขบวนการของการเคลื่อนไหวอันเนี้ยมันเกิดมาตั้งนานแล้วครับคุณจะไปโทษก้าวไกลไงคุณจำเสื้อแดงธันดาโดมได้บอกว่าเกิดเพราะอะไรไปถามคุณเต้นณัฐวุฒิเกิดเพราะอะไรบอกกอลาจุดเกิดเพราะอะไรเขาเกิดกันมาตั้งนานแล้วก้าวไกลอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่ก่อตั้งทีแรกจำไม่ได้แล้วก่อนเลือกตั้งเขาประกาศจะอาจารย์พิบูลถูกถามเรื่องแก้112เขาก็บอกว่าโอเคน่าจะไม่เขาจะไม่ทำเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดอะไรทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือแบบคนมันแบบว่าเกิดการเคลื่อนไหวเกิดการต่อต้านอะไรขึ้นมาเองนะแล้วก็คือพรรคการเมืองมันก็มีหน้าที่รับแล้วก็ประสานที่จะอะไรคล้ายๆกับว่าทำให้มันเป็นเข้ามาสู่ในระบบครับใช่ไหมฮะคือขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองทางสังคมอ่ะมันจะแบบว่ามันจะมีอยู่อย่างที่ผมอธิบายอยู่เสมอมันจะมีอยู่เป็นแถวๆของมันมันจะมีคนส่วนหนึ่งที่ล้ำไปข้างหน้าบุกไปข้างหน้าเป็นกองหน้าแล้วนะก็พรรคการเมืองเนี่ยมันจะอยู่มันจะแถวมันจะอยู่อีกแถวหนึ่งถัดมาหรือหลายๆแถวถัดมาพยายามที่จะดึงเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยความไม่พอใจความอะไรต่างๆความอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ระบบรัฐสภาคุยกันในสภาใช่ไหมฮะซึ่งพรรคการเมืองก็แล้วแต่จุดยืนแล้วแต่อะไรอ่ะการประเมินฐานเสียงของเขาว่าเขาควรจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมซึ่งเราก็จะบอกว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลก็จะประเมินคนละจุดกันเขาก็อยู่คนละแถวกันนะก้าวไกลก็จะอยู่แถวหน้ากว่าเพราะเขาก็ไปกับรับความเห็นคนรุ่นใหม่มากกว่าเพื่อไทยเขาก็อยู่แถวถัดมาอันนี้คือเรื่องปกติของระบบรัฐสภาที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถ้าก้าวไกลเขาทำก็คือเขาก็ทำเพื่อที่จะให้มันเข้าสู่ระบบแล้วคล้ายๆกับว่าให้มันลดอุณหภูมิลดความแบบขัดแย้งที่มันรุนแรงมันก็ถามว่าทำไมคุณพิธาไปประกันตัวจำไม่ได้เหรอตอนตะวันอะตะวันอดอาหารแล้วอะไรต่างๆใช่ป่ะเป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับมันเป็นข่าวต่างประเทศไปอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยใช่ไหมฮะพรรคการเมืองมันมีหน้าที่ที่จะต้องเคลียร์เรื่องแบบนี้คือพยายามแบบต่อรองต่อสู้เพื่อให้เรื่องพวกนี้มันเข้ามาสู่ระบบนะไม่ให้ประกันไม่ให้ประกันไม่ให้ประกันคือการที่คุณพิธาไปประกันเองมันมีน้ำหนักมันช่วยถ่วงน้ำหนักแล้วมันก็ทำให้ตะวันได้ออกมาถามว่าคุณมองแต่ว่าอ๋อตะวันออกมาก่อกวนก่ออะไรต่างๆเนี่ยใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วคือมันยุติความอะไรอะความร้อนแรงในช่วงนั้นลงนะช่วงก่อนเลือกตั้งพอคุณพิธาไปประกันมันก็ลดความร้อนแรงเรื่องนี้ลงนั้นถามว่าเขาจำเป็นต้องเห็นด้วยกับตะวันไหมไม่แต่หน้าที่ของเขาที่เขาทำตอนนั้นก็คืออย่างเงี้ยก็คือลดความร้อนแรงในช่วงก่อนนั้นลงแล้วสุดท้ายก็คือพอตะวันเขาโดนเขาก็ต่อมาก็ถอนประกันเนี่ยก็ยังไปแบบคือประกันไม่ได้ประกันคือแหมมันก็แบบซ้อก่อนบ่อนทำลายเลยมาเป็นขบวนการซ้อก่อนบ่อนทำลายใช่ไหมขึ้นไปอยู่ตรงนู้นน่ะไปอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลใช่เป็นเคสที่ศาลยกขึ้นมาแล้วก็ยกมาโยงกันหมดเลยว่าอ๋อไอ้การที่ช่วยประกันการไปสนับสนุนม็อบอะไรต่างๆเนี่ยจะแล้วแบบจะเอากฎหมายเข้ามาแก้ในสภาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือซ้อก่อนบ่อนทำลายใช่แล้วจังหวะของคดีเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกเขาอะไรหรอกสมมติว่าพอเกิดคดีเรื่องหยกใช่ไหมพอเกิดเรื่องหยกใช่แล้วก็มาเกิดเรื่องเนี้ย
มาเกิดเรื่องก็นักข่าวมาเกิดก็เรื่องข่าวก็สงสัยกันว่าคนก็ถามว่าไอ้ที่ขุดๆกันมาตอนนี้ไม่ใช่หยกนี่ก็คือเขาทำเองอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่ขุดๆกันขึ้นมาตอนเนี้ยสรุปแล้วนี่คือแล้วก็ซัดว่ามีเบื้องหลังนี่วันนี้มันต่อไปนี่คือจะใกล้ยุบแล้วเหรอเห็นนะพี่ถือกำลังจะมองว่าไอเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันมาเนี่ยมันมีคนมองเป็นคอนสปิเรซี่มันมีความต่อเนื่องคือตอนแรกถ้ามองเป็นเหตุการณ์เดียวมันก็ไม่มีอะไรแต่พอมองเป็นท่อนจังหวะใช่ไหมหรือมันจะโยงกันไม่รู้แต่หมายถึงว่ามันมีการคืออย่างหยกเนี่ยหยกมันเคลื่อนไหวอิสระจริงเอ้ยฮะอย่างตะวันเนี่ยตะวันเรื่องขบวนเสด็จเนี่ยเคลื่อนไหวอิสระจริงอันนั้นคือเขาไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกครับเพียงแต่ว่ามันถูกเหตุการณ์มันก็เลยถูกกระพือมาในช่วงนี้แล้วก็มันก็เป็นช่วงที่แบบว่าพอตามด้วยเรื่องนี้มันก็เลยมีความรู้สึกอะไรวะคือนี่เขาทำไมซ้ำอย่างเงี้ยนะคือทำเรื่องซ้ำๆขุดไม้จับเก่าขึ้นมาอย่างใช่วันนี้ตะวันกับนัชนนท์นี่ก็เพิ่งถูกจับวันนี้ที่หน้าศาลนะครับซึ่งเอาข้อจริงเนี่ยตะวันเนี่ยกับนัชนนท์หรือว่าแฟรงค์เนี่ยไปนั่งรอหน้าศาลตั้งแต่เช้าแล้วตำรวจออกข่าวว่าไปคนบ้านไม่เจออ่าใช่เขาอยู่ที่ศาล เขาไปนั่งรอที่ศาลตอนสายๆตำรวจไปตอนเช้าไม่เจอกันไม่เจอตัวแล้วตะวันเนี่ยก็มาให้กำลังใจน้องนักข่าวที่ถูกฟ้ามาฝากขังนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลออกหมายจับช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยทางตำรวจเข้าใจว่าเป็นสน.ดินแดงนะครับก็ไปคุมตัวทั้งแฟรงค์ทั้งตะวันเนี่ยไปที่สน.ดินแดงตะวันเนี่ยโดนข้อหาความผิดพ.ร.บ.คอมกับมาตรา116 116ก็คือยุยงปลุกปั่นนะฮะกรณีที่ไปขวางขบวนเสด็จเขาว่าอย่างนั้นส่วนนัชนนท์เนี่ยก็เหมือนกันฮะโดน116แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะอีกคนหนึ่งจริงๆวันที่โดนด้วยเนี่ยก็คือนพสินสายน้ำสายน้ำสายน้ำหาเดียวกันนักข่าวประชาไทยสนับสนุนการพ่นกำแพงพูดง่ายมันโผล่มาด้วยกันได้ไงนั่นแหละแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปเข้าใจว่าตะวันกับนัชนนท์เนี่ยไปดินแดงส่วนสายน้ำเนี่ยจะไปที่สน.พระราชวังเนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นมาอย่างที่ถามรายละเอียดเลยเถอะรถตะวันนี่มันมีพวงมาลัย2อันใช่ปะอันเดียวสิพี่ถึกรถมีพวงมาลัยรถทำไมคุณแฟงก็โดนจับด้วยเอออันนี้เบสิกกฎหมายก่อนนะเขาตีความว่านั่งไปคันเดียวกันหรือเปล่าเขานั่งไปคันเดียวกันใช่ปะแล้วเขาขับ2คนเหรอขับคนเดียวแล้วคนนั่งข้างๆนี่ผิดด้วยเหรอ เออผมถามเบสิกกฎหมายแค่นี้ก่อนอะผมไม่แน่ใจแต่เอาความจริงแล้วสมมติถ้าคนอันนี้ผมยกเคสนะอาจจะเป็นผู้สนับสนุนอันนี้อาจจะมองกันถ้าผมยกเคสว่าสมมติผมขับไปกับเพื่อนแล้วผมไปขับชนคนสมมติคนนั้นเขาตายไอ้เพื่อนที่นั่งข้างด้วยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวเพราะผมประมาทเองอันนี้ตะวันเขาก็ทำเขาจะผิดไม่ผิดเนี่ยตะวันเขาก็โพสต์ของเขาอยู่แล้วใช่ป่ะเขาทำคนเดียวนี่แล้วคุณแฟงนั่งไปข้างๆเหรอแล้วมันคือผิดตรงไหนอ่ะข้อหาเดียวกันเลยนะ116แล้วก็พรบคอมลึกเข้าไปอีกนิดนึงคือผมคิดว่าปัญหา116เนี่ยผมก็ขำที่ตำรวจบอกว่าคล้ายๆกับว่าเกี่ยวกับให้เค้นหาดูว่าข้อหาไหนไปดูว่าอะไรที่เข้าข่ายคือเอาให้ชัดก่อนนะตะวันเนี่ยไม่ได้ขัดขวางขบวนนะครับตำรวจก็ถ้าตำรวจก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าขัดขวางเนี่ยใช่ป่ะมันขัดขวางไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วตำรวจก็เห็นอยู่ว่าถ้าขัดขวางตำรวจต้องจับตัวนั้นใช่ป่ะผมว่าหลักๆแล้วมันจะมี2ประเด็นคือ1เขาก็รับเองตอนที่เขาพูดนะผลเมื่อวันที่เกิดเหตุนั่นน่ะ4ข้อน่ะใช่มั้ยไม่ใช่วันตั้งแต่วันที่เกิดเหตุคนอาจจะไม่เชื่อเขาว่าหลังแต่เขาตั้งแต่วันที่โพสต์วันที่เกิดเหตุก็คือเขาไม่รอเขาเจอขบวนแล้วเขาไม่รอเขาก็เลี้ยวเข้าไปเลยครับแต่เขาก็ไม่ตามไปนี่
ไม่ได้ตามมาได้ซึ่งตามเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตามในตำรวจต้องสกัดต้องกันหนีมาตรการอารักขาเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องสำคัญมาตรการอารักขาต้องมีอยู่แล้วถ้าตามไปปุ๊บเนี่ยถูกสกัดต้องจับตรงนั้นล่ะผมว่าเขาไม่ได้ตามนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมฟังคำสั่งที่เรื่องของการที่ให้รอเพราะปกติขบวนเนี่ยพอผ่านไปต้องผ่านระยะหนึ่งก่อนเขาถึงจะให้ไปต่อเขาไม่ใช่วิ่งตามตูดไปเลยทำนองนั้นแหละคือฝ่าข้อห้ามเรื่องที่บอกไอ้คล้ายๆว่าข้อห้ามเรื่องให้รอกับสองบีบแต่ผมว่าตำรวจเนี่ยเหมือนกับนึกอยู่ว่าแล้วมันผิดข้อหาอะไรครับ112ก็ไม่เข้านะบีบแต่นี่เป็น112อ่ะใช่ป่ะแล้วก็มันเหมือนกับ1บีบแต่เนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมละอาจจะคนเราจะไปคิดอย่างนั้น2ไม่ฟังคำสั่งตำรวจตอนที่แบบว่าเหลือไปเลยอย่างเงี้ยให้หยุดรอก่อนไม่รอที่ตำรวจให้หยุดรอก่อนไม่หยุดเนี่ยมันมีระหว่างส่วนใหญ่มันจะเป็นความผิดจราจรจะบอกว่าขัดขวางขบวนก็ไม่ใช่เพราะไม่สามารถขัดขวางได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไปขัดขวางด้วยตำรวจก็เลยคิดหนักว่าเนื่องจากกระแสที่อีกฝั่งที่เกลียดชังที่ด่าที่อะไรต่างๆนี่มันแรงมากตำรวจจะมาตั้งข้อหาแบบเบาไม่ได้ใช่ไหมก็เลยมีคำสั่งรองผบ.ตร.ไงว่าให้ดูระหว่าง112 116บิ๊กต่อพูดเมื่อวานสุดท้ายก็เลยต้องไปใส่116อย่างเงี้ยยุยงปลุกปั่นผมเรียกว่าข้อหาครอบจักรวาลอะแต่ไม่ช่วงก่อนหน้านี้มีคนโดน116เยอะเหมือนกันนะตอนชุมนุมเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะข้อหาครอบจักรวาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตำรวจรู้สึกว่าเคสของตะวันเนี่ยเราพูดแบบยังไม่พูดละคือแบบมองในทางกฎหมายคือมันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงใช่ป่ะเพราะไม่สามารถตั้งข้อหาขัดขวางได้ถ้าเขาตั้งเอาผิดความผิดร้ายแรงเนี่ยเขาต้องตั้งข้อหาขัดขวางไปละนี่เขาก็ตั้งข้อหาขัดขวางไม่ได้ใช่ป่ะไม่ให้ขัดขวางการมันก็แหละที่ตอนนั้นที่โดนกันที่ม็อบโดนใช่ป่ะอันนั้นคือขัดขวางนี่ไม่ใช่ข้อหาขัดขวางพอไม่ใช่ข้อหาขัดขวางแต่ว่าจะไปเอาผิดด้านอื่นก็ไม่รู้เอาผิดยังไง มันเบาตอนนั้นเป็นเคสคุณเอกชัยป่ะมันเบาครับทีนี้จะตั้งข้อหาด้านอื่นก็รู้สึกว่ากระแสสังคมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันกดดันมากปุ๊บเกลียดชังเลยตำรวจก็ต้องไปเอา116ออกมาใช้ใช่ไหมคือเราดูกันจริงเนี่ยกรณีของตะวันเนี่ยอาจจะแบบว่าคือเรียกเสียงกดดันเรียกเสียงอะไรแบบเนี้ย คือเยอะมากใช่เคสนี้เป็นเคสที่มีความเห็นทางสังคมที่รุนแรงทั้งสองฝั่งเลยแต่ปรากฏว่าตอนตั้งข้อหาเนี่ยในทางกฎหมายของตำรวจเนี่ย112ก็ไม่ใช่ครับนะ อะไรขัดขวางขบวนเสด็จอะไรเงี้ยจะทำให้เกิดอันตรายอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่ตำรวจก็เลยต้องไปครอบจักรวาล116เอา116มาใช้คือผมบอกว่านี่คือมันไม่มีจุดที่เขาจะใช้อ่ะเขาก็เลยต้องไปควานอย่างนี้มาซึ่งผมถามว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสตะวันเนี่ยถ้ามองย้อนไปดูแล้วคือความเห็นทางสังคมเนี่ยมันรุนแรงว่าไม่เหมาะสมนะทำนองนั้นแหละแต่ทีนี้อย่างที่บอกแหละว่าตอนนี้คนก็เริ่มกังวลนะพี่ถึกว่าเพราะว่าพอความเห็นทางสังคมมันรุนแรงมากๆเนี่ยมันเกิดปฏิบัติการมันเกิดมีการลูกสมัยก่อนเราพูดกันว่าภาษาล่าไม่มดใช่ไหมมันมีการโพสต์ทะเบียนรถมันมีการให้ตามไล่ล่านู่นนี่นั่นโอเคแล้วแต่ว่านั่นก็บุกเขาทำร้ายชัดๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาก็จับไปแล้วแหละแต่ว่ามันเกิดความกังวลกันว่าสังคมมันจะเกิดการปะทะกันมันไม่ใช่เชิงความคิดแล้วนะมันจะเป็นเชิงลงไม้ลงมือนะคือผมเบื่อคำเตือนประเภทแบบทุกฝ่ายอย่าใช้ความรุนแรงอ่ะมันไม่มีทุกฝ่ายมีฝ่ายเดียวอ่ะครับภาพมันก็เห็นอยู่ชัดๆอ่ะดูภาพดูคลิปวันที่ตะวันที่กลุ่มตะวันก็ถูกบุกเข้าไปทำร้ายมันไม่ใช่ปะทะนะมันไม่ใช่สองฝ่ายถือมีดถือไม้มาปะทะกันนะครับ
คือเขาถูกบุกเข้าไปทำลายแล้วก็มันก็เห็นชัดด้วยว่าเป็นการจงใจเตรียมการกันมาก่อนจริงๆแล้วตำรวจทำไงใช่ป่ะหมายถึงตำรวจในการตั้งข้อหานะทำไมถ้าคุณจะเบรกเรื่องพวกนี้คุณต้องตั้งข้อหาคนที่บุกเข้าไปทำร้ายแบบนี้ใช่ป่ะต้องมีการคุมประพฤติต้องมีแบบนี้ใช่ไหมฮะในทางกฎหมายถ้าเราทำได้ก็คือคุณก็ต้องคุมประพฤติอะหมายถึงว่าต้องเบรกหรือคนพวกนี้แบบนี้เหมือนกับแบบคุณห้ามทำอย่างเงี้ยห้ามอย่างทำอย่างเงี้ยแต่จริงๆตำรวจผมก็ยังขำอยู่ว่าไอ้ที่เขาอ้างกับว่าบาดเจ็บอะคือจริงๆตำรวจตรงพื้นที่นั้นฮะช่วยสกัดกั้นไปนะบางคนอาจจะไปด่าตำรวจแต่ผมเท่าที่เราดูคลิปดูอะไรใช่ป่ะตำรวจที่อยู่ตรงนั้นอ่ะก็ช่วยกั้นไว้นะใช่ป่ะแล้วก็มีการอะไรต่างๆเนี่ยมีการดึงออกดึงอะไรต่างๆเนี่ยครับอาจจะเจ็บตรงนั้นก็ได้ขั้นกันเองนี่แหละโอเคตำรวจเขาก็ปล่อยให้เกิดเหตุแบบนั้นไม่ได้ไงตำรวจที่อยู่ตรงนั้นอ่ะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ